ก็สมัยนั้นท่านพระภาคุณะอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนขวนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระภาคุณะอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระภาคุณะเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระภาคุณะถึงที่อยู่ลำดับนั้นท่านพระภาคุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลแล้วจะลุกจากเตียงครั้งนั้นท่านพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระภาคุณะว่าอย่าเลยภาคุณะเธออย่าลุกขึ้นจากเตียงอาสนะเหล่านี้ที่ผู้อื่นได้ปูไว้แล้วมีอยู่เราจักนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูไว้แล้วคันแล้วได้ตรัสถามท่านพระภาคุณะว่าดูก่อนภาคุณะเธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาย่อมบรรเทาไม่กำเริบหรือปรากฏว่าย่อมบรรเทาไม่กำเริบขึ้นหรือท่านพระภาคุณะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบบุรุษผู้มีกำลังพึงเฉือนศีรษะด้วยมีดโกนที่คมฉันใดลมกล้าเสียดแทงศีรษะของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเอาเชือกที่เหนียวแน่นพันศีรษะฉันใดความเจ็บปวดที่ศีรษะของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษฆ่าโคหรือลูกมือของบุรุษฆ่าโคเป็นคนขยันพึงใช้มีดที่คมชำแหละท้องโคฉันใดลมกล้ามีประมาณยิ่งเสียดแทงท้องของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้เปรียบบุรุษผู้มีกำลังสองคนจับบุรุษผู้อ่อนกำลังคนเดียวที่แขนคนละข้างแล้วพึงลนย่างบนหลุมฐานไฟความเร่าร้อนที่กายของข้าพระองค์ก็ประมาณยิ่งฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงด้วยธรรมมีคาถาให้ท่านพระภาคุณะเห็นแจ้งให้สมทานอาจหารร่าเริงแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นานท่านพระภาคุณะได้กระทำกาละและในเวลาตายอินทรีย์ของท่านพระภาคุณะนั้นผ่องใสยิ่งนักครั้งนั้น
ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากมาไม่นานท่านพระภาคุณะก็กระทำกาละและในเวลาตายอินทรีย์ของท่านพระภาคุณะผ่องใสยิ่งนักพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานนท์ก็อินทรีย์ของภาคุณะภิกษุจักไม่ผ่องใสได้อย่างไรจิตของภาคุณะภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าจิตของภาคุณะภิกษุนั้นก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานนท์อนิสงส์ในการฟังธรรมโดยการอันควรในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควร6ประการนี้6ประการเป็นไฉนดูก่อนอานนท์จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายเธอได้เห็นพระตถาคตพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นอันงามในท่ามกลางอันงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นอานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่หนึ่งในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นพระตถาคตเลยแต่ย่อมได้เห็นสาวกของพระตถาคตสาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นอันงามในท่ามกลางอันงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นอานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่สองในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นพระตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตเลยแต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าอานนท์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สามในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควรดูก่อนอานนท์จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปทิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้ตายเธอได้เห็นพระตถาคตพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นอันงามในท่ามกลางอันงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปทิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นอานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่สี่
ในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นพระตถาคตเลยแต่ย่อมได้เห็นสาวกของพระตถาคตสาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นอันงามในท่ามกลางอันงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นอานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่5ในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นพระตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตเลยแต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้อานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่6ในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควรดูก่อนอานนท์อานิสงส์ในการฟังธรรมโดยการอันควรในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควร6ประการนี้แหละ